ในคลิปนี้นะครับผมเล่น Minecraft กันนะครับแต่ว่า Minecraft ในวันนี้นะครับผมคือเราสามารถที่จะหาเมล็ดเพชรนะครับมาทำการปลูกเพชรได้นะครับผมซึ่งมันจะดูปกติมากเลยนะครับแต่วันนี้นะครับเราจะทำการทดลองกันนะครับว่าเราจะสามารถทำฟาร์ม NPC ที่สามารถเก็บเพชรได้หรือเปล่านะครับทุกคนครับถ้าเกิดเราทำได้หรือไม่ได้ไปดูได้เลยนะครับผมโอเคเราไปดูกันเลยครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะครับผมในวันนี้นะครับผมอยู่กับผมที่2ชาวนะครับผมซึ่งในวันนี้นะครับเราทำการเล่น Minecraft นะครับไอ้พี่ครับผมเราก็รู้ๆกันอยู่นะเกตเกตเราเจออะไรตรงนี้น่ะเปิดมาเกิดมาก็เจอเลยเมล็ดเพชรไดมอนด์ว้าวว้าวโคตรเท่ไดมอนด์เพิร์ลไดมอนด์เพิร์ลมันไม่ใช่ผ้าโปเกมอนหรอมันไม่ใช่ไดมอนด์ซีดหรอวะเพิร์ลนี่มันเป็นไข่มุกไม่ใช่หรอเพชรไข่เออเพชรไข่มุกตลกไข่มุกเพชรใช่ป่ะเถอะนะเกผมนะเดี๋ยวเราทำการเอาเพชรตัวนี้นะครับผมรู้จักพี่รู้จักป่ะสิ่งนึงที่ผมจะสอนน้องๆให้รู้จักนะครับผมเอ้ยพี่ไอว่าเดี๋ยวไปหาเมล็ดเพชรหน่อยดิวันนี้ผมจะสอนน้องๆรู้จักสิ่งหนึ่งนะครับเขาเรียกว่า passive income คือแต่ก่อนน่ะการที่เราจะลงไปหาเพชรเนี่ยเป็นอะไรที่ยากใช่ไหมแต่ตอนนี้มันง่ายขึ้นเลยเพราะว่าเราสามารถที่จะใช้แบบ passive income ได้พี่ว้าวสุดยอดไปเลยนะฮะเรียกว่าแบบว่าโคตร passive income นะครับทุกคนครับมันมีตามทางตามทางผมไม่ค่อยมีดวงเรื่องเพชรเท่าไหร่เฮ้ยนั่นไงเจอแต่ดาบไม้สีฟ้าดาบไม้สีฟ้าดอกเอาล่ะแล้วเมื่อเราได้เพชรมาแล้วนะครับผมเราทำการคราฟอุปกรณ์ที่เรียกว่าที่ขุดก่อนนะครับเพราะเราจะต้องไปขุดนะฮะเพื่อเอาหินเนี่ยมาสานต่อเว้ยว้าวสานต่อเจ็ดพนงเพชรอันนี้แล้วมาปลูกเพชรไงครับคุณนายครับคุณตัดต่อคลิปนี้ไปแล้วคุณเอ้ยเอ้ยหาเรื่องแก้วเออนะปลูกเพชรปลูกเพชรเหรอก็ใช้ไอ้นั่นไงไอ้ที่ปลูกปกติแหละมันปลูกข้าวอ่ะอ๋อปลูกข้าวเออผมปลูกข้าวอ่ะไม่ได้เกิดเพชรแทนเออเฮ้ยคุณนายเจออะไรครับไอ้เหี้ยเจอ2อันเองอ่ะกี่เจออีกอันครับอันเดียวพี่กูไม่เจอเพชรแต่กูเจอประตูแต่ประตูนรกอ่ะใช่ไหมมาทำไมมาทำไมไม่ได้นะโอเคมาอะไรปู่เพชรตรงไหนดิแถวบ่อบึงนี่ไหมบึงในกิจดูนี่ปลูกเพชรครับวิธีการปลูกเพชรเอาเพชรวางไปเลยครับผมได้กลายเป็นแบบว่าเพชรแบบนี้เลยนะครับนะเรียกกันว่าแบบปลูกแบบโคตรเทพนะครับโดยไม่ต้องพึ่งหมดวิสัทเฟิร์สนะเฮ้ยเอาอีกแล้วพับพี่อีกแล้วมึงพลาดทุกอย่างเลยถ้าเกิดคนแม่งจะกระทืบกูไม่แปลกใจเลยล่ะพับผิงโอเคครับผมตอนนี้นะครับเราก็ได้เพชรแบบโดยไม่พึ่งหมดวิสัทเฟิร์สแล้วนะครับผมเมื่อเรามีเพชรที่ไม่ต้องพึ่งหมดวิสัทเฟิร์สนะครับเราก็ทำการปลูกเพชรไปเว้ยเอาล่ะต่อไปเราไม่ต้องไปหาสิ่งเล็กที่เรียกว่ากระดูกเว้ยเพราะว่าเราเอากระดูกเลยนะมาทำการทำให้เพชรมันเติบโตขึ้นนะเราจะเจอกระดูกได้ไงวะสเกลตันหนึ่งก็ต้องเสียสละสักหนึ่งคนเอาปิดคนอยู่ไหนกันน่าอยู่ไหนกันเล่นวะไอ้กระจอกนี่มันเล่นวะปิดคนอยู่ไหนกันโอ้ได้แล้วมาแล้วเซิร์ฟมันค้างนิดหน่อยนะทุกคนนะเซิร์ฟมัน20 บาทเกมซีเรียสมากเลยนะครับ20 บาทก็ได้เท่านี้แหละนะรู้จักแล้วมากเซิร์ฟ20 บาทวะโอเคมีเพชรอีกอย่ามาปลูกให้ปลูกได้โอ้ตอนนี้คือแบบพาสซีฟอินคัมนะครับคือเพชรเราเริ่มโตแล้วนะครับผมเอ้ยทุกคนครับอย่าลืมมาท็อตด้วยนะครับเพราะว่าตอนคืนเนี่ยเพชรอ่ะผมจะบอกนะครับเพชรเนี่ยมันปลูกเป็นข้าวเลยแต่แค่ใช้เพชรเช่นเพชรแทนก็คือแบบไอ้ทุกอย่างเหมือนข้าวหมดเลยเพราะฉะนั้นเราวันนี้ต้องเอาท็อตมาปักด้วยนะครับแต่มันโตช้ากว่าข้าวอีกนะพอกันต้องเนี่ยเป็นไงพี่เฮ้ยมันเริ่มโตเลยนี่หว่าเออมันค่อยๆโตเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมทำการตามหาสิ่งที่ผมต้องการก่อนนะครับนั่นก็คือสเกลตันครับภารกิจในวันนี้คือแบบมีชุดเกราะเพชรแล้วก็ไปตบมังกรเลยดีกว่าไปง่ายๆไปพี่คิดว่ามังกรนั้นเลยก็มันจะยากกว่าถ้าเกิดเรามีเพชรแบบไม่จำกัดอ่ะก็ยากนะก็ได้มีธนูก็ยากอยู่ดีได้มันตีเราทีเราตกมาจากพื้นตายได้อเมทได้อยู่แปลว่าไม่ได้ไม่ได้อยู่ตัวไม่ได้เฮ้ยพี่ตอนนี้เจอสเกล3 ตัวเลยว้าได้แล้วมั้งตัวนึงอีกตัวนึงนี่ไงเรียบร้อยไอ้กิจอยู่ตรงนั่นใช่ไหมเดี๋ยวที่พี่หายกิจนะโอเคตอนนี้ผมได้โบนมิลทั้งหมด12 อันไว้พี่นี่เพชรเริ่มโตแล้วเดี๋ยวเพชรตรงนี้ก่อนป้องนี่โตแล้วโตเต็มที่แล้วเป็นงี้นี่ดูนี่ครับเพชรโตเต็มที่นะฮะอันนี้เขาเรียกว่าเพชรโตเต็มไว้4อันเลยวะขึ้นทีงอัน2 อันอะแล้วแต่ดวงอะนะโอเคเราลองขุดเพชรนะครับเราจะได้เพชรมาด้วยแล้วก็ได้ไดมอนด์เพิร์ลมาด้วยเว้ยแล้วเราก็จะเอาใครไปเหยียบเพชรมาเลยเออปิดไงโอเคครับผมประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า passive income นะครับคือจะได้เพชรมาเรื่อยๆเลยนะครับผมแล้วซื้อคือภารกิจผมว่าผมไม่อยากฆ่ามังกรแล้วพี่เบื่อการฆ่ามังกรแล้วว่ะพี่ไอ้มึงจะฆ่าอะไรผมอยากทำโรงงานเพชรอะโรงงานเพชรเลยผมอยากทำเป็นแบบพี่เข้าใจอารมณ์แบบ passive income ป่ะอันดับแรกคือผมรู้ว่าเพชรมันนั่นเว้ยแต่ผมไม่มั่นใจถึงจุดนึงพี่คือผมไม่มั่นใจถึงจุดนึงนะทุกคนผมต้องขอลองคืออะไรอันดับแรกนี่ผมขอเก็บหมดคืออันเนี้ยผมไม่มั่นใจผมต้องทดสอบเว้ยอ่ะผมคิดว่าไม่น่าจะมีใครทดสอบแบบผมพี่รู้จัก NPC มั้ยเราจะลองใช้คอมโพสเตอร์เว้ยเจ้าคอมโพสเตอร์เนี่ยเอาง่ายมันคือปุ๋ยหมักชีวภาพปุ๋ยหมักวางต้องเศษผักดิวะเศษผักจะสามารถใช้ได้กับเพชรหรือเปล่าใช่ไหมวะอันนี้คืออะไรมันจะโตเองเหรอมันอ๋อนี่ไงเหมือนว่าตรงเศษผักเนี่ยมันจะเป็นแบบ
ึ่งปุ๋ยทำให้มันโตไวขึ้นนิดนึงแล้วเราก็ต้องเอาวิลเลเจอร์มาอ่ะพี่ว่าวิลเลพี่คำนวณพี่ว่าวิลเลเจอร์มันจะเก็บพี่ว่ามันจะเก็บนะมาครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันครับว่ามันจะเก็บเพชรให้เราหรือเปล่านะฮะถ้าเราปรับตรงนี้ให้มันกลายเป็นพื้นดินให้มันเดินได้ไอ้นี่สงสัยอยาก PVP มันไม่เก็บหรอพี่ไอไม่เกี่ยวอ่ะอาจจะมองเป็นอย่างอื่นแทนอะไรอาจจะมองเป็น AI อะไรชนิดไหนก็ได้ซึ่งแบบมันอาจจะไม่ได้มองแบบว่ามันคืออ่ะเขาเก็บแครอทเลยตอนนี้ ABC เริ่มเก็บแครอทแล้วเดี๋ยวผมขออ๋อผมรู้แล้วทำไมมันยังไม่โตเต็มใบอ่ะผมขอให้เพชรมันโตต้องให้มันโตก่อนต้องให้มันโตก่อนอ่ะตอนนี้เริ่มโตเต็มใบแล้วอ่ะดูซิว่ามันจะเก็บไหมถ้าเกิดว่าปกติมันจะเก็บพืชเกือบทุกชนิดนะครับถ้ามันโตเต็มใบ if นะเดี๋ยวเราทำการตัดก่อนนะครับเพราะผมคิดว่าเราควรที่ทำ passive income ในรูปแบบที่อื่นรูปแบบอื่นนะครับผมเดี๋ยวเราทำการตัดสักระยะทำยังไงป่ะทำไงโอเคในจุดแรกเว้ยกิจต่อไปเตรียมทำทุกอย่างแล้วกิจไปเป็นกิจชาวไร่เลย passive income รวยในช่วงค่ำคืนแค่คืนเดียวก็รวยได้โดย trader mon คนหนึ่ง trader mon กำลังร้องให้อยู่เอาล่ะโอเคอันดับแรกนะครับเราทำการทำฟาร์มใหญ่ก่อนเลยเพื่อให้มันเกิด passive income ขึ้นนะครับหรือเรียกกันว่า trader mon ทำให้มันใหญ่ก่อนเราจะเริ่มจากฟาร์มเกษตรเล็กๆพี่เป็นฟาร์มเกษตรอันใหญ่เพื่อที่จะเอาเพชรเนี่ยไปขายต่อเว้ยผมว่าต่อไปเนี่ยเราจะเริ่มทำเป็นโรงงานเพชรของตัวเราแล้วนะวางบล็อกนะครับผมให้มันกลายเป็นวางไดมอนด์ได้ด้วยพี่เนี่ยวางไอ้เมล็ดอะเมล็ดไดมอนด์มันหลอกพี่มันวางเมล็ดได้อยู่แล้วเว้ยเพราะว่าเมล็ดไดมอนด์เนี่ยมันก็นับเป็นหนึ่งในสิ่งนับเป็นหนึ่งในเพชรเว้ยนับเป็นหนึ่งในซีดอะมันนับเป็นหนึ่งในซีดพี่แต่ว่าซีดเนี่ยมันน่าจะไม่ได้ทำให้เอ้ยเอพีซีมันเลือกเอาแครอทกูมาปลูกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวทบคืออันดับแรกคือไอ้เจ้าไดมอนด์เนี่ยมันถูกนับเป็นหนึ่งในซีดแต่ว่าไดมอนด์นี้มันไม่ได้ถูกให้ตั้งให้เอพีซีเอไออะABC ตรวจสอบว่ามันคือ1ในซีดนะเฮ้ยมันเก็บไปแล้วนะ ABC มันเก็บนะเก็บอะไรเก็บเพชรเหรอมันเก็บเอ้ยมันเก็บเพชรแล้วมันก็ปลูกเพชรด้วยโอ้โหประสิทธิ์เป็นคำได้แล้วพี่นี่ไงสำเร็จละม่อนคนตัวที่สุดเลยพี่คนที่นี่พี่เก็บแล้วโอ้ทุกคนครับตอนนี้เราเริ่มจะมีพัสดุอินคัมกันแล้วนะครับผมจังหวะนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราทำการโยนซีดเมล็ดเพชรให้ NPC นะครับคนอื่นเอามาสู้กันหรือว่าเอามารีวิวไงไม่รู้กูเล่นพัสดุอินคัมนี่แหละเอาล่ะมันเป็นพัสดุอินคัมใช่ไหมพี่อันต่อไปลองทำรถไฟใต้ดินข้างล่างไว้ให้มันเดินแบบว่ามาเก็บสิ่งที่มันตกอยู่ตรงพื้นเนาะใช่ไหมเดี๋ยวใครให้ปลุกแครอทไม่ต่อไปก็คือว่าเราต้องทำยังไงนะให้ NPC มันถึงจะสามารถมาช่วยงานเราแบบชิวๆได้ก็คือต้องให้ตัวของไม่เคยทำเหมือนกันต้องให้ของในตัวมันเต็มเว้ยอันดับแรกคือเมื่อของในตัวมันเต็มใช่ป่ะมันก็จะทำการนั่งเก็บแล้วก็ปลูกทุกอย่างให้เราฟรีๆหมดเลยก็คือมันจะปลูกให้เราฟรีๆอ่ะเสร็จแล้วงั้นเราก็โยนให้มันเยอะๆได้ไหมโยนซีดอ่ะใช่เราสามารถโยนซีดให้มันเยอะๆได้คือเมื่อเรามีซีดเพชรเยอะๆเราสามารถโยนซีดให้เพชรให้มันเยอะๆได้มันก็จะกลายเป็นซิเจอร์พาสซีฟอินคัมขึ้นมาขนาดฮีแฮกอีซี่จีจีพอแล้วไม่ต้องมาซ่อนเอเซมีซีแล้วอ่ะเมื่อเพชรโตเต็มดูซิว่ามันจะทำงานไหมหรือไม่ก็ขอมาเต็มหรือไม่ทำไม่ทำงานของมันเต็มแล้วไงของเต็มรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเก็บแล้วนะฮะแต่ว่าช่างมันเลยครับเอาเป็นว่าเราช่างมันเลยครับเอาเป็นว่ามันสามารถเก็บได้เว้ยแต่ว่ามันก็จะเก็บได้แต่ว่ามันจะไม่เก็บเพชรใช่มันก็แค่ปลูกอย่างเดียวแต่มันจะไม่ไอ้นี่มันจะไม่เก็บเพชรมันทำการเก็บแล้วก็ปลูกให้เราเป็นเมล็ดซีดแต่ว่าเพชรเนี่ยเราจะเป็นคนเก็บเองนะครับเพราะว่าไอ้พวกซีพวกนี้มันไม่เก็บเพชรอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ก็เราก็แก้ไขข้อสงสัยได้แล้วครับว่าสามารถที่จะทำ passive income ได้นะครับโอเคจบพอวันนี้กูเป็นเจ้าสัวแล้วไปทุกคนไปฆ่ามังกรได้แล้วครับผมพอละไอ้เหี้ยนี่มันจะสร้างมังกรอยู่แล้วเนี่ยไอ้มอนไอ้กี่มันจะสร้างมังกรแล้วเนี่ย what the fuck oh shit what the fuck this shit ไอ้เหี้ยคลิปมันพังไปแล้วตั้งแต่ CE เลยอย่าบ้า